ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound คนเนี่ยให้ความสนใจนั่นคือในส่วนของเครื่องเสียงนั่นเองค่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภายในงานมอเตอร์โชว์นี้มีเครื่องเสียงตัวไหนที่น่าสนใจบ้างและตอนนี้ค่ะมินก็อยู่กันที่บูธของ Rocket Sound ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณนัตตี้กันสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันในบูธอยู่ในงานมอเตอร์โชว์เลยต้องถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลตอบรับของคนที่เดินเข้ามาต้องบอกว่าคึกคืนมากๆเลยสำหรับบูธของ Rocket Sound ค่ะก็ภายในงานนี้นะคะทางเรา Rocket Sound ก็ได้ร่วมมือกับ Pioneer นำเครื่องเสียงถึง17ชุดด้วยกันมาจัดแสดงโชว์ในงานนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่รถเดโมคาร์ของเราทั้ง3คันเลยนะคะโดยคันแรกก็จะเป็นรถ Toyota Velfire กับคอนเซ็ปต์ของรถครอบครัวนะคะภายในรถเราก็จะติดตั้งในรูปแบบเรียบหรูToyota Vios นะคะคันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ City Car ภายในแล้วก็จะติดตั้งไว้ทั้งระบบ By Amp แล้วก็ระบบ High Power Bass Box ให้ทุกท่านสามารถมาฟังได้ด้วยนะคะอีกคันนึงก็จะเป็นรถDJ Car คอนเซ็ปต์ของ Pioneer นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถเข้ามาดูที่รถมาฟังแล้วก็มาชมที่รถเราได้รถคอนเซปต์คันทั้ง3คันที่บอกมาแล้วรุ่นอื่นๆที่นำมาโชว์มีรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคะก็ปีนี้ก็ถือว่าเราได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์ในงานด้วยนะคะของ Pioneer เองเขาก็ได้เปิดตัว Pioneer รุ่นใหม่เลยรุ่น8850ก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบจากเอาข้อมูลต่างๆจากสมาร์ทโฟนเนี่ยไปเล่นบนแสดงผลหน้าจอของ Pioneer ได้ด้วยนะคะส่วนเราทาง Rocket Sound เองเราก็มีเปิดตัวแอมจิ๋วก็คือเป็นแอม Moscone Pico เป็นแอมที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยแล้วก็จะมีในส่วนของซับตัวเล็กด้วยเป็นซับ16นิ้วนะคะซึ่งสามารถติดตั้งได้ทุกที่แล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่การติดตั้งเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุดของ BMW หรือว่ามินิหรือว่ารถเบนซ์ก็ได้ก็คือจะเป็นรถแนวยุโรปก็คือจะเป็นระบบ Plug and Play เพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยจะไม่ต้องดัดแปลงรถเดิมเลยค่ะโอเคค่ะใครที่สนใจในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะดูรถแล้วก็ต้องดูเรื่องของเครื่องเสียงด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound